างดื่มถ้วยกาแฟการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวของศิลปินในท้องถิ่นจำนวน30กว่าคนนะครับเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะในภูเก็ตให้มันเปิดกว้างมากขึ้นครับแล้วการจัดปีนาเล่พี่มีความเห็นยังไงครับผมมองว่าถ้าเกิดขึ้นได้ก็จะเป็นเรื่องที่วิเศษมากเลยครับเพราะว่าปีนาเล่เนี่ยเป็นการทำงานศิลปะเนี่ยทุกคนมีเป้าหมายที่จะมีโอกาสได้แสดงพลังแสดงความสามารถเนี่ยถ้ามีเบนาเล่ขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับผมสร้างประโยชน์อะไรให้กับภูเก็ตครับผมมองว่าถ้าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่ามองว่าการพัฒนาทางด้านศิลปะทางด้านความรู้สึกทางด้านจิตใจทางด้านจิตวิญญาณหรือทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยมันจะมีมากกว่าที่มันเป็นอยู่ครับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ